ผู้ชมครับมาดูเรื่องเฉาในวงการผ้าเหลืองกันหน่อยครับนี่อีกแล้วนะครับล่าสุดนี่โผล่ที่จังหวัดขอนแก่นมีพระสงฆ์ที่หลอกเด็กมาล่วงละเมิดทางเพศอ้างว่าเดี๋ยวจะสักยันทำเสน่ห์อะไรให้พอเรื่องแดงขึ้นมาพยายามจะเอาเงินไปปิดปากพ่อแม่เขาด้วยครับจากกรณีเพจ Facebook ชื่อว่าอีซ้อขยี้ข่าว2นะครับโพสต์เรื่องเฉาข่าวโลกีชอบคำนี้จังเป็นเรื่องเฉาข่าวโลกีเกี่ยวกับพระสงฆ์เป็นการแฉวงการสงฆ์ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับว่ามีพระอาจารย์ชอช้างที่น้ำพองหลอกบังคับกำโคกและขืนใจเด็กชายให้กินผัดไทยกับตัวเองพอเรื่องแดงขึ้นมาเขาจะไปแจ้งความก็ใช้เงินปิดปากพ่อแม่ถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะงงนะครับว่ากำโคกก็พอรู้ว่าจับอวัยวะเพศแต่กินผัดไทยคืออะไรคือทางเพจก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับเป็นคำศัพท์ใหม่ๆเรื่องนี้คือกินผัดไทยเนี่ยก็คือจะลักษณะแบบนี้หัวท้ายผมบอกเลยแล้วกันหลายคนเนี่ยจะเลข69อะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพประกอบมีตัวการ์ตูนอะไรอย่างงี้ด้วยนะเนี่ยแล้วเขาบอกว่ากรณีนี้มีคลิปหน้าชัดปาราชิกแน่นอนเคสนี้หลักฐานในส่วนของคลิปนะครับมีความยาวประมาณ6วินาทีครับจะปรากฏภาพชายหัวโล้นระบุว่าเป็นพระอาจารย์ชอช้างนอนหลับตาอยู่บนเตียงแล้วก็มีเด็กผู้ชายนอนอยู่ข้างๆทั้งคู่กำลังปฏิบัติภารกิจกันอยู่นะครับมีการส่งเสียงโอ้ไม่ได้นะอะไรอย่างงี้ด้วยพระรูปนี้เนี่ยบอกว่ามีพฤติกรรมชอบจะสักยันต์ทำเสน่ห์มีเด็กๆเยาวชนเด็กนักเรียนมาสักเยอะทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายพฤติกรรมแบบนี้มีมานานเป็นปีแล้วล่าสุดนะครับตำรวจสภ.อุบลรัตน์ได้นิมนต์พระรูปนี้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปไปพบกับพระมหาจริตวชิระเมธีเจ้าคณะอำเภอเพื่อชี้แจงข้อที่จริงถึงคลิปเฉาขณะที่พระรูปนี้เข้าพบพระมหาจริตเจ้าตัวไม่ได้ปฏิเสธนะครับแล้วพยายามอธิบายว่านี่มันคลิปนานแล้วเกิดขึ้นเป็น10ปีแล้วซึ่งทางพระมหาจริตเจ้าคณะอำเภอก็อธิบายว่าไม่ว่าจะกี่ปีก็ไม่หายจากพฤติกรรมก็ทำไปแล้วครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรก่อนจะเทศสั่งสอนพระอาจารย์โชคและทำการสึกพระโชคทันทีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เราเป็นเด็กหรือว่ายังเป็นคารวาสปกติหรือครับสิบกว่าปีเหรอครับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในคลิปอ่ะเออสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นเราเป็นเด็กหรือว่าเป็นคารวาสอยู่ตอนนั้นเป็นเด็กแค่ปีเดียวขณะที่ตำรวจสภ.อุบลรัตน์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับทางตำรวจเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในสื่อหากมีผู้เสียหายก็สามารถไปแจ้งความได้ทันทีและเดี๋ยวตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ